ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับในรถ Honda Accord ตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้ครับระบบที่เราได้ทำการออกแบบนะครับเราได้ทำการออกแบบเป็นระบบนะครับ SQL นะครับก็คือฟังได้ทั้งในรถและก็นอกรถนะครับฟังในรถนะครับก็มีความนุ่มนวลนะครับได้เรียกของชิ้นตีได้ชัดเจนนะครับได้ Sound State นะครับอยู่บนแดชบอร์ดและนอกจากนั้นครับเราจะสามารถนะครับฟังแบบแนวสนุกๆ นะครับแบบโอเพ่นนะครับฟังนอกรถนะครับให้เบสที่หนักแน่นนะครับพร้อมกับนะครับสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับทางด้านนอกนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบนะครับวันนี้เราก็มีเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงนะครับแล้วเรามาดูขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอเพ่นซาวด์ราชพฤกษ์นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูครับตำแหน่งในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูฟเฟอร์ของทางทีมงานโอเพ่นซาวด์ราชพฤกษ์นะครับดูนำเทคนิคนะครับในการรีดพลังเบสนะครับให้ได้ dB ที่สูงสุดนะครับดูการออกแบบนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับสำหรับทางทีมงานโอฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับและนอกจากนั้นครับดูครับการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับเพื่อสร้างมิติแล้วที่เสียงนะครับพร้อมกับทำการนะครับเล่นลวดลายนะครับลายเส้นนะครับ LED นะครับเพื่อได้มิติมุมมองอีกรูปแบบนึงนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งนะครับระบบเครื่องเสียงในรถ Honda Accord ตัว Gen 9นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการนะครับทดสอบนะครับมิติและวิธีเสียงนะครับให้สังเกตนะครับการทำงานของเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับให้เบสชิ้นหนักแน่นและนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูครับให้สังเกตนะครับการทำงานของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับให้เบสชิ้นหนักแน่นและนุ่มนวลนะครับได้ตรงเบสที่ดีเนื้อเบสหนานะครับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับถ่ายทอดเลยชิ้นดีนะครับได้ชัดเจนครับได้ซาวด์สเตทนะครับคุมพื้นที่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำการทดสอบนะครับโดยการสตรีมมิ่งไฟล์เพลงนะครับจากสมาร์ทโฟนนะครับซิงค์ไปที่เจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับ
ครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดชิ้นตีนครับได้โดดเด่นชัดเจนนะครับเสียงเขาร้องชัดๆนะครับปลายแหลมพิ้วโดยเฉพาะการทำงานของตัวซัฟเฟอร์เองครับให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับได้ลูกตรงเบสที่ดีนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ชอบฟังนะครับแนวสนุกสนุกเน้นรายละเอียดนะครับเหมือนรถฮอนด้าแอคคอร์ดตัว Gen 9 วันนี้นะครับก็เชิญได้ที่ Open Sound และทุกท่านครับและเพื่อนสมาชิกจะพบกับมิติในการฟังลูกแบบครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับซึ่งเป็นระบบ SPL XQL นะครับในรถฮอนด้าแอคคอร์ดตัว Gen 9 วันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะนำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Open Sound และทุกท่านครับก็ขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ